หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารเส้นทางสู่เบียนนำผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสไอ้เล็กตัดหลังเฉียงซ้ายออกเส้นทางตามแผนแล้วเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งจึงจะบรรลุแนววางตัวของจ่าแซมมาบัดนี้เริ่มเกิดความคิดกังวลตามที่หัวหน้าทีมบอกแล้วกระนั้นก็ต้องเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้ายังไม่หยุดยั้งสมองทำการบวกลบคูณหารว่าระหว่างการยิงถูกโดยเวทกงที่ตามหลังมากับการยิงผิดของพวกจ่าแซมอย่างไหนดีกว่ากันเป็นธรรมดาอยู่ดีต้องเลือกเอาข้างจ่าแซมแน่คิดได้อย่างนั้นจึงยิ้มออกแม้ขณะกำลังอัดตัวเขาเบียดโคนไม้แรงกำบังอยู่ก็ตามเมเจอร์ออกซ้ายไปอีกนิดยึดแนวจอมปลวกไปเลยตะโกนบอกอย่างไม่เกรงว่าเวียดกงจะได้ยินแต่อย่างใดทางกลางหากกระสุนอากาจำนวน 5-6 กระบอกนั้นอย่างน้อย1หรือ2นัดกระมังที่พุ่งกระทบเข้ากับต้นไม้กำบังสังเกตได้จากเปลือกหนายามต้องคมกระสุนแล้วเกิดเสียงเป๊ะปะขึ้นมาไอ้เล็กมองดูพันตรีอเมริกันวิ่งหายเข้าไปหลังจอมปลวกเรียบร้อยจึงยืนหน้าโผล่ข้างกำบังมองดูแนวเวียดกงอีกครั้งมองเห็นหลัดๆแน่ใจว่าไอ้นั่นเป็นตัวนำแน่เตรียมจะยกปืนขึ้นเล็งอยู่แล้วพันตรีโรเจอร์ไวกว่าสาดกระสุนเข้าหามันซะก่อนไอเวียดกงดวงยังไม่ถึงคาดกลับล้มแล้วกลิ้งต่ออย่างตาลีตาเหลือกเพราะกระสุน 3-4 นัดแต่ละนัดไม่มีนัดไหนห่างเกินคืบมือเลยนี่เป็นเจตนาของคนยิงอยู่แล้วหากจะหมายเอาชีวิตจริงๆแล้วก็ไม่มีคำว่าเฉียดแน่ไอเล็กเลยเสียความรู้สึกเมื่อเป้าหมายถูกยื้อแย่งแต่แล้วดูเหมือนมัจจุราชจะกำหนดให้มันเป็นตัวแทนต่างหน้าจ่าดาวเหนือจึงดลบันดาลเป้าหมายให้ใหม่เวียดกง1คนในจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้กำลังยักแย่ยักยันอยู่กับร่างที่บาดเจ็บของเพื่อนมือสังหารยิ้มด้วยความพึงพอใจแล้วประทับเล็งทันทีโอ้ยโอ้ยเอ้าไอ้เวนเอ้ยเสือกเข้ามาขวางทางปืนจนได้จากความตั้งใจเดิมว่าจะยิงเพียงเฉียดหวังยั่วให้โมโหแต่เวียดกงขณะกำลังยักแย่ยักยันนั้นร่างกายมีการขยับไปมาผลก็คือต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเส้นเล็งยังช่วยไม่ได้กระสุนนัดนั้นเจาะเข้าแถวชายโครงส่งร่างสวยๆลงไปนอนแอ้งแมงเข้าคู่กับเพื่อนพอดีความเจ็บปวดแล่นจู๊ดสู่ขั้วหัวใจจนต้องแหกปากร้องประสานเสียงแข่งกันน่าสนุกมือสังหารปืนเผลอใส่หน้าด้วยความอ่อนอกอ่อนใจยิ้มเครียดแล้วถอยตามพันตรีโรเจอร์ไปอีกช่วงภาพที่ปรากฏคราวนี้มันน่าจะมีของเล่นใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเมื่อพันตรีเหมือนกันได้แนวความคิดแล้วตะโกนหาไอ้เล็กทันทีเฮ้เล็กแบบนี้เราสังหารมาไซส์หมด12คนเลยไม่ดีเหรอไอ้เล็กหันมามองยิ้มๆแล้วจึงตะโกนตอบบ้างหลบเข้าหลังกำบังก่อนเมเจอร์อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยไอ้เล็กเองพูดเสร็จก็ต้องเบียดร่างอย่างรวดเร็วเข้าหากำบังต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่นักเพราะกระสุนอากาศจำนวนมากแห่กันมาเป็นสายฝนหลายนัดเจาะเข้าต้นไม้ที่อาศัยกำบังแน่ความไม่ใหญ่โตของมันเมื่อถูกเข้าถึงกับวันไหวสะท้อนสถานทั้งลำต้นได้เหมือนกันส่วนคนที่แอบอยู่หลังต้นนั้นถึงกับชาวาบไม่รู้ระยะห่างจากเวียดกงคนหน้าสุดตอนนี้เป็นเท่าไหร่เหลียวมองพันตรีโรเจอร์อีกครั้งเห็นแกเปลี่ยนทิศจากทางเดิมตรงมาที่ตัวเองอีกแกจะมาทำไมของแกยังไม่มีเวลาถามเพราะเสียงอากาแพทย์คำรามชุดสุดท้ายนี้ฟังดูแล้วแหลมลึกกว่าปกติเบี่ยงตัวโผล่มาเล็กน้อยจนสามารถจับต้นเสียงนั้นได้ไอสัตว์ไวนักนะมึงสะบดออกมาด้วยความโกรธเมื่อเห็นว่าเวียดกงคนนี้ห่างแค่ไม่เกิน50เมตรสงสัยไอ้นี่เอาแต่ชาร์จลูกเดียวตอนที่เพื่อนๆเขายิงกันมีหน้ามันถึงได้ลุกมาเร็วกว่าใครไอ้เล็กจัดการพาดกากบาทเขาทับร่างที่กำลังวิ่งเหยาะๆนั้นระยะใกล้เข้ามามากแล้วเวียดกงตัวนำต้องระวังให้มากขึ้นการชาร์จจึงช้าลงเป็นธรรมดาแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือโอกาสทองสำหรับการตายของมันมือสังหารวาดปากลำกล้องตามไปติดๆคิดอยู่ว่าหากลั่นไกตอนนี้ก็สามารถหยุดพฤติกรรมมันได้แต่ยังไม่อยากทำตอนนี้เพราะต้องการสร้างวีรกรรมหมายประกาศให้เวียดกงได้รู้ว่านักรบที่แท้จริงนั้นคือทหารไทยเวียดกงตัวนำลัดเลาะไปตามแนวไม้พุ่มทิศทางเริ่มเฉียงออกจากจุดวางตัวของไอเล็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ช้าไม่เร็วอากากระบอกในมือสาดกระสุนออกมาอีกโดยมีพันตรีโรเจอร์เป็นที่หมายอีก 2-3 ชุดร่างของเป้าหมายยังเคลื่อนไหวได้คือสิ่งบอกว่าการยิงยังไม่ได้ผลจึงจำเป็นต้องไล่ยิงตามต่อไปอีกตราบใดที่เป้าหมายยังหนีได้บัดนี้วินาทีแห่งวีรกรรมได้มาถึงแล้วเวียดกงคนนำเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากโดยวัดจากเส้นทางลุกเข้ามากับจุดที่ไอเล็กซุ่มอยู่เวียดกงหันสีข้างด้านซ้ายให้ในขณะที่ลำกล้องอากากำลังเล็งไปข้างหน้าไอเล็กวาดกล้องเล็งตามมาตลอดเปิดโอกาสให้เวียดกงนั้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามันกำลังหยุดเตรียมยิงอากา47กระบอกนั้นสาดกระสุนออกมาได้เพียง2นัดพลันลูกเลื่อนก็หยุดทำงานเวียดกงรู้แล้วว่าเกิดจากกระสุนหมดแม็กจัดการถอดแม็กเก่าออกโยนทิ้งไปล้วงแม็กใหม่ออกมา
จังหวะนั่นเองไอ้เล็กจึงเริ่มเฮ้ยไอ้แก้วตะโกนสุดเสียงขณะสายตายังคงอยู่ที่ช่องมองกล้องเล็งนิ้วพร้อมกระดิกไก่เวียดกงได้ยินเพราะระยะห่างไม่ถึง30เมตรอ้าปากค้างตากลับตกตะลึงแน่นิ่งหัวใจหยุดเต้นมือไม้อ่อนเลือดในกายเย็นเฉียบทุกสรรพสิ่งในโลกหยุดสนิทนี่คืออาการของคนที่มองเห็นความตายนั่นเองเมื่อสังหารรอจังหวะนิดเดียวกะให้มันได้เงยหน้าขึ้นมาเสียก่อนด้วยความชำนาญปืนชนิดที่เป็นหนึ่งในสมรภูมิไอ้เล็กปล่อยกระสุนออกไปเพียง2นัดทั้งที่ปืนอยู่ในตำแหน่งยิงออโต้ด้วยซ้ำเป้าหมายคือใบหน้าหลังจากที่เงยขึ้นแล้วไม่มีเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวใบหน้ากับหัวมีอาการสะบัดตามแรงกระทบของกระสุนแล้วเข่าอ่อนทรุดตัวลงมือทั้งสองห้อยปล่อยอาวุธร้ายในมือล่นสู่พื้นก่อนร่างตัวเองจะตามลงไปบ้างพันตรีโรเจอร์มองเห็นเหตุการณ์โดยตลอดถึงกับตะลึงงันคิดอยู่ว่าลีลานี้เคยเห็นแต่ในจ่าดาวเหนือเท่านั้นนี่หมายความว่านักล่ารับจ้างทุกคนตั้งแต่หัวหน้าทีมถึงลูกน้องคนสุดท้ายของขบวนการมีความสามารถสูงเหมือนกันหมดมิฉะนั้นไอ้เล็กคงทำอย่างนี้ไม่ได้แน่ๆเลยไปเลยเมเจอร์ไปเลยหายตะลึงจึงรีบวิ่งตามแล้วนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีแผนการบางอย่างจะปรึกษาแล้วชวนเล่นด้วยเล็กเราสังหารมาให้หมดเลยไม่ดีเหรอตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนนี่นาวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยเสียงกระเซาแล้วนั้นไอ้เล็กก็ยังเข้าใจไม่ดีหรอกเมเจอร์เหลือไว้เซอร์เจนแกบ้างไม่จำเป็นเลยเล็กเรื่องอย่างนี้ใครมีโอกาสก็ต้องรีบจัดการทันทีนี่มันเรื่องตายนะเว้ยไม่ใช่เรื่องของกินของใช้ต้องแบ่งกันถึงงั้นก็เถอะผมว่าเราคงสังหารมันได้ไม่หมดทุกคนทั้ง12หรอกคงต้องมีคนเหลือกลับไปบ้างแน่ผมว่าไม่มีทางรอดนะเล็กถึงมันจะถอยไปจากเราก็ต้องไปเจอยุทธพงษ์ข้างโน้นอีกตอนนี้หมดไป4เหลืออีก8เท่านั้นนี่นาไม่แน่นะครับเมเจอร์พี่ยุทธจะสกัดมันได้ทุกคนหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบร้อนสังหารมันให้หมดเลยถ้าเราสังหารมันอีกนะคนที่มันมากกว่ามันจะกลายเป็นเหลือน้อยกว่ามันจะไม่ไล่ตามเรานะสิครับถ้าคนของมันยังมากกว่าอย่างนี้รับรองยังไงมันก็ตามแน่ใจเย็นอีกนิดหลอกล่อให้มันเข้าไปกองรวมกันที่แนวของเซอร์เจนแซมให้ได้นั่นแหละตอนนี้ไม่มีคำว่าเหลือรอดสำหรับไอ้8คนนี้แน่ไปเถอะเมเจอร์พันตรีโรเจอร์ชาร์จตามทันทีด้วยใจอันสุดแสนจะคำนึงนักล่ารับจ้างเลียนแบบกันหรือว่าเขาแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองกันแน่เขาเหล่านี้เอาหลักการลบเช่นนี้มาจากไหนไอ้เล็กดำเนินรอยตามจ่าดาวเหนือได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนตนเองสิคิดว่าหากต้องตัดสินใจแล้วต้องเอาอย่างที่ว่านี้แน่นั่นก็หมายความว่าการถอนรากถอนโคนศัตรูอาจจะไม่สำเร็จอย่างน้อยเวียดกง1คนที่รอดไปอาจสร้างปัญหาขึ้นมาอีกก็ได้เสียง RPG ลูกแรกตามหลังมาทิศทางยิงออกขวาไอ้เล็กไปไม่มากจรวดลูกนั้นพุ่งแซงขึ้นหน้าจับเข้าที่ซุ้มไม้หนามระเบิดตัวเองออกจนกระจุยกระจาย2มือสังหารออกวิ่งเร็วขึ้นรู้สึกพอใจที่ทั้ง2ยังอยู่ในสายตาของเวียดกงเพราะนี่คือความต้องการสุดยอดแห่งภารกิจล่อครั้งนี้เสียงจรวดขนาด40มิลลิเมตรหัวชนวนกระทบแตกซัดมาเป็นลูกที่2คาดว่าเป็นคนละจุดกันกับลูกแรกเพราะลูกนี้ออกไปทางซ้ายของพันตรีโรเจอร์อาก้านำมาก่อนแล้วตามด้วย RPG กระสุนนัดหนึ่งเฉียดพันตรีมีการตัวรู้สึกร้อนจะตัวชาร์จเร็วเข้ากำบังโคนไม้ด้วยสัญชาตญาณมากกว่าจะเป็นการสั่งการจากสมองพอถึงอย่างไรหากต้องโดนจริงๆก็ไม่พ้นอยู่ดีไอ้เล็กเหลือบมองดูเห็นว่าไม่มีอะไรจึงชาร์จต่อเมเจอร์ออกซ้ายไปอีกนิดครับเข้ามารวมกันแบบนี้มีหวังตายคู่ออกซ้ายไปเลยใกล้ถึงแนวเซอร์เจนแซมแล้วไปแยกไปวิ่งด้วยตะโกนด้วยเสียงลั่นป่าซึ่งวิธีนี้ออกจะได้ผลยิ่งขึ้นเมื่อเวียดกงที่ตามมาได้ยินชุดของจ่าแซมก็ต้องได้ยินด้วยเป็นการเตือนล่วงหน้าอีกทางหนึ่งพื้นที่เริ่มไต่ขึ้นลาดสันเนินมองเห็นแนวภูมิประเทศที่สูงกว่าอยู่ข้างหน้าระยะไม่ถึง 80-100 เมตรดีจ่าแซมน่าจะอยู่ที่นั่นในขณะเดียวกันเวียดกงก็กำลังลุกไล่ยังเอาเป็นเอาตายกะว่าต้องไล่ให้ทันก่อนศัตรูขึ้นไปประจำบนสันเนินให้ได้เพราะณจุดนั้นเป็นจุดที่มันเองเสียเปรียบหากมีการยันกำลังกันทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจในหลักยุทธวิธีเหมือนกันดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เวียดกงต้องโหมการยิงให้หนักหน่วงขึ้น RPG จึงกลายเป็นอาวุธหลักโดยมีอาก้าคอยเสริม RPG อีกนัดหนึ่งตกดักหน้าไอ้เล็กไปไม่มากแรงระเบิดทำให้สะเก็ดสาดหน้าไปหมดไอ้เล็กวิ่งตามเข้าหาอย่างเมามันหมายตาต้นไม้ใหญ่ด้านข้าง20ก้าวเพื่อใช้เป็นด่านสุดท้ายสำหรับการล่อเมเจอร์เข้ากำบังก่อนเอาสักศพสิก่อนโยนเซอร์เจนแซมพันตรีโรเจอร์ได้ยินแล้วเห็นด้วยทันทีเลี้ยวขวาสุดตัวพุ่งเข้าหาโคนมะค่าใหญ่แล้วคลานต่ออาศัยรากส่วนที่พ้นพื้นดินออกมาเป็นกำบัง M203 ประทับบ่าตามอย่างไอเล็กบ้างไม่นานนักก็เลือกเป้าหมายได้2คนยิงออกไปเกือบจะพร้อมกันต่อเป้าหมายคนละจุดผลออกมาเหมือนกันอีกเมื่อเวียดกงคนที่อยู่ในกากบาททูกกระสุนเจาะเข้ากึ่งกลางช่องอกล้มเกลือกกลิ้งรอความตายอยู่ตรงนั้นแนวรุกหยุดทันทีพร้อมกับสาดกระสุนสวนเข้าใส่อย่างรุนแรงRPG จับเข้าตรงโคนต้นไม้ที่กำบังไอเล็กยังเหมาะเหม่งเล่นเอาคนหลบอยู่หลังสะท้านไปทางล่างเศษดินเศษหญ้าปลิวฟุ้งกระจายกลายเป็นม่านบังตามันสังหารอาศ
ัยจังหวะนี้ชาร์จเร็วลุกขึ้นลาดสูงทันทีเมเจอร์ Major, let's go คราวนี้ทั้งสองคนชาร์จรวดเดียวถึงแนวสันเนินแล้วล้มตัวลงนอนพังภาพหลังแหล่งกำบังมองเห็นอเมริกันซ้ายขวาข้างละคนแมทธิวโรบินจัดการเลยมึงพันตรีโรเจอร์ร้องบอกอเมริกันลูกน้องสองคนนั้นให้รับงานต่อรออีกนิดก็ได้เมเจอร์มันกำลังหน้ามือตามมัวตามขึ้นมาสองมือล่อไม่พูดอะไรเพราะเรื่องอย่างนี้เล่นไม่ยากอยู่แล้วดังนั้นหากจะตามใจมันบ้างก็คงไม่แปลกจ่าแซมชาร์จเงียบจากทางขวามือของมือล่อที่นอนหมอบอยู่เข้ามาหาเอาเลยสิวะแซมไม่ต้องเลี้ยงอีกแล้วโอเคเมเจอร์พวกยุทธพงศ์ที่ตามหลังมาล่ะไม่ต้องห่วงเขาพวกมึงดูเป้าหมายให้ดีแล้วกันดูไม่ออกหรือไงใครเป็นใครตอนนี้เหลืออยู่แค่6เท่านั้นมันกำลังไล่มาทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับเมเจอร์จ่าแซมรับปากแล้วหันไปจ้องมองทางแนวรุกของเวียดกงอย่างเหยียดๆกลุ่มควันปากลำกองฟ้องที่ตั้งชัดแจ้งจัดการหามุมกำบังแล้วเริ่มงานทันที